ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการในโรงเรียนในเรือและริเริ่มการใช้ระบบการปกครองบังคับบัญชาตามระเบียบการปกครองในเรือรบนอกจากนั้นยังทรงเพิ่มวิชาสำคัญขึ้นเพื่อให้นายเรือสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้อาทิดาราศาสตร์ตรีโกณมิติอุทกศาสตร์เรขาคณิตและพิชคณิตเป็นต้นซึ่งวิชาดังกล่าวมีคุณูปการต่อวิชาการทหารเรือในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงแก้ไขปรับปรุงระเบียบการศึกษาให้มีความก้าวหน้าแต่โรงเรียนนายเรือนั้นไม่มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่งพระองค์จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลขอพระราชทานที่ดินเพื่อตั้งเป็นโรงเรียนนายเรือสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินบริเวณพระราชวังเดิมฝั่งธนบุรีดัดแปลงเป็นโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคงนับแต่บัดนั้นดังพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือความว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125เราจุฬาลงกรณ์ปรมินทร์ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าเพื่อเกียรติตรงนี้เราพร้อมยอมมาลายกองทัพเรือจึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือกิจการรศ112ที่สยามถูกรุกรานทางทะเลจากฝรั่งเศสจนเกิดการสู้รบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจนทำให้สยามต้องสูญเสียดินแดนไปบางส่วนพร้อมกับเสียเงินค่าทำขวัญจำนวนมากแต่ฝรั่งเศสก็ยังยึดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดไว้เป็นประกันกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จในกรมทรงเจ็บแค้นพระทัยเป็นอย่างมากถึงกับทรงสักคำว่าตราดรศ112ไว้ที่พระอุระของพระองค์เพื่อเป็นการระลึกและจดจำถึงเหตุการณ์นี้ดังที่เคยรับสั่งว่าฝรั่งเศสเข้ามาเอาเมืองเราเมื่อ112ต้องจำWe'll be right back.
ยังทรงสักให้นักเรียนนายเรือรุ่นแรกๆเพียงไม่กี่คนด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองทั้งยังทรงแต่งเพลงฮาเบสสมอหรือเพลงดอกประดู่ในปัจจุบันและเพลงมาร์ชอื่นๆอีกหลายเพลงเพื่อปลุกใจนักเรียนนายเรือให้เข้มแข็งกล้าหาญในยามทุกข์ส่งเสริมกำลังใจให้รักชาติรักเกียรติรักวินัยในยามสงบและให้เกิดมุมานะกล้าตายไม่เสียดายชีวิตในยามศึกพุทธศักราช 2450 พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงนำคณะนักเรียนนายเรือและนักเรียนนายช่างกลประมาณ100คนไปอวดธงที่สิงคโปร์ปัตตเวียชวาและเกาะวิลิทันโดยเรือหลวงมกุฎราชกุมารการอวดธงในต่างประเทศครั้งนี้นับเป็นเกียรติแก่สยามประเทศและทหารเรือไทยยิ่งนักเนื่องจากเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าชาติที่เป็นเอกราชเท่านั้นจึงจะมีธงราชนาวีของตนเองได้ปีพุทธศักราช2462พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงเป็นผู้บังคับการเรือโดยนำเรือหลวงพระร่วงซึ่งราษฎรได้มีส่วนช่วยกันเรียรายเงินซื้อมาจากประเทศอังกฤษเข้ามายังกรุงเทพมหานครในสมัยนั้นบริเวณชายทะเลแถวสัตหีบมีโจรสลัดชุกชุมมากคอยดักปล้นสะดมเรือต่างๆมากมายกันจอมขมังเวทเป็นผู้เข้ามาตั้งรกรากปลูกกระท่อมอยู่บนหน้าผาที่สัตหีบเป็นคนแรกจึงไม่กลัวพวกโจรสลัดและต่อมาตากันได้เข้ามาถวายตัวรับใช้กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์และย้ายมาอยู่บริเวณหลังตลาดสัตหีบซึ่งปัจจุบันอ่าวสัตหีบคือฐานทัพเรือ